าภาพสวยสวัสดีครับมัลติแคมป์เหมือนเดิมนะครับวันนี้มากับนาฬิกาอินวิกต้าที่เคยแนะนำไปแล้วนะครับที่นี่มีขายไม่มีที่อื่นด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับเขาจะออกแบบมาเป็นทรงของนักบินนะครับนาฬิกาแบ่งออกเป็น3ส่วนเป็นไดวอชนาฬิกาสำหรับนักดำน้ำเป็นพวกแลนนาฬิกาสำหรับพวกอาร์มี่แล้วก็เป็นพวกนาฬิกาสไตล์นักบินนะครับมันจะมีเข็มเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่ะไอตัวเรือนตัวเนี้ยเครื่องข้างในเนี่ยมันทำที่ญี่ปุ่นเป็น Japan Movement นะครับข้างนอกไอ้วงๆเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าแทคโคมิเตอร์ไอ้แทคโคมิเตอร์เนี่ยมันเอาไว้จับความเร็วนะครับมีปุ่ม2ปุ่มนาฬิกาพวกนี้เขาเรียกว่าโครโนกราฟเอาไว้จับเวลาได้นะครับแล้วก็มีเม็ดมะยมตรงนี้เอาไว้หมุนปรับเวลาปรับอะไรต่างๆนานานะครับเข็มมันเยอะแยะมากมายเลยนี่คือคุณสมบัติของมันสายเป็นสายผ้าดึงหนังนะครับ Invicta เป็นนาฬิกาแบรนด์อเมริกาอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับ QR code ก็มีนะแล้วก็มีนู่นเต็มเลยในตู้นั่นเราเข้าไปดูกันนะครับขายเอาไปหลายเรือนแล้วล่ะตอนนี้ก็มีมาบ้างแล้วก็มีนู่นอันใหม่อยู่ข้างล่างถ่ายเข้าไปอันนี้เป็นพวก GMT นะครับราคาไม่แพงเลยนะครับก็ประมาณครึ่งเลยเป็นนาฬิกาที่น่าสนใจครับคุณสมบัติดีมีความทนบึกบึนนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโครโนกราฟนาฬิกามี2ประเภทเป็นเดทกับโครโนกราฟนะครับแล้วเดี๋ยวในคราวหน้าเรามาติดตามว่านาฬิกาที่เป็นแบบเดทหรือนาฬิกาที่กันน้ำเยอะๆทำไมมันต้องกันน้ำ100เมตรวะกันน้ำ 1,000 เมตรหรือกันน้ำ50เมตรมันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแต่พบกันในคราวหน้านะครับสนใจเป็นเพื่อนเราได้นะครับเข้าไปในแฟนเพจพิมมัติแคมป์2010หรือคิดอะไรไม่ออกเข้า Google พิมมัติแคมป์2010ขอบคุณครับ